คูโตคาเฟ่กาแฟยุคอวกาศเทาดำนะครับเข้ามาจนถึงหมู่บ้านล้านนาวิลล่านี่เขาก็ดูเขาทำกิจกรรมโอ้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างยังใส่รอคิวกันอยู่บรรยากาศประมาณนั้นเลยครับเขาว่าเป็นร้านกาแฟภูโตอันไหนคือภูอันไหนคือโตก็ลองไปดูให้นะให้ดอกหญ้าป่ะนะนะครับเดี๋ยวเข้าไปสำรวจบรรยากาศกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะหลานสาวอยากจะมานะครับท่านผู้ชมดูนะบรรยากาศด้านนอกเนี่ยคึกคักมากอ่ะมีรถจอดเป็นแถวเลยอ่ะนะย่านนี้เขาเรียกอะไรเนาะนะเชียงใหม่อ่ะนะครับโตๆเห็นไหมฮะเห็นภูโตๆไหมครับนี่แหละครับภูโตๆส่วนใหญ่อยู่ไวไหนมันเป็นวัยของคนหนุ่มสาวนะเข้ามาเอาบรรยากาศภูโตๆนะครับโอ้โหบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศภูโตๆจริงๆนู่นนู่นนู่นดาวภูโตๆคุณแม่ไปถ่ายรูปอยู่นู่นนี่ยังไงเขาเรียกภูโตๆนะครับเสน่ห์เขาก็อยู่ตรงที่มันเป็นตรงเนี้ยจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดเช็คอินกันเลยไฮไลท์ที่เขานิยมมาแล้วเขารอคิวถ่ายไหมหนุ่มสาวนะตามวัยมีห้องน้ำอยู่ด้านนู้นพอเห็นบรรยากาศของภูโตๆแล้วเป็นยังไงนะส่วนใหญ่อยู่ในวัยของหนุ่มสาวนะต้องมาที่นี่กันสัมผัสอาหารสัมผัสกาแฟแล้วเนาะนะครับเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับพอเห็นภาพนะครับบรรยากาศนะครับของภูโตกาแฟนะครับร้านนาวิลล่าประมาณนั้นนะครับนะฮะนู่นนะพอเห็นนะครับท่านผู้ชมขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับมอประโยชน์ค่ะน้องล่าตัวแทนจำหน่ายค่ะนักสนันนะครับเท่าไหร่อ่ะอันไหนจ๊ะอันนี้หนูคิดให้อยู่3ก้อนเนี่ยมันก้อน70บาทค่ะเพราะน้ำหนักมันเยอะเพราะก้อนใหญ่ค่ะอันนี้นี่ไม่ได้กี่วันนะเจ๊อันนี้อีก3วันทานได้ของไอ้เจ๊ไพบาเต้อันนี้ของมันสนั่นแล้วจ้ะอันนี้ไปได้ค่ะยังทานก็ยังหนูว่ามันหนูเดินทางจริงๆว่าอันนี้ไปโอเคกันนะอะไรกระเทียมดองนี่ของวนาสนันแต่กล่องนี่ของเกียงไก่ผลไม้อันนี้ของวนาสนันไม่ใช่ค่ะนี่แหนมอประยุนโอประยุนโอต้องผิดค่ะถ้าจะเอาวนาสนันอย่างนี้นะคะไม่ไหวโอ้โดนไม่ไหวค่ะเนี่ยค่ะของวนาสนันค่ะอันนี้สะอาดไม่มีกลิ่นคาวนะคะนี่เข้าใจซะก่อนนะเดี๋ยวไปฝากคนฝากไม่เข้าใจคนรับฝากไม่เข้าใจกำลังหาให้ค่ะนี่นี่นี่นะครับของล่าน้องล่าวนาสนันแต่ไม่มีกล่องเนาะก็เลยเป็นกล่องของเกียงไก่ผลไม้แทนประมาณนั้นนะครับตัวแทนจำหน่ายวนาสนันน้องล่าโอเคของฝากจากเชียงใหม่